นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับเป็นวันของธาตุดินนะครับวันนี้พากลับมาที่เกาหลีนะใช้ชื่อลูนิเอลนะครับกลับไปดูดันจะพาไปทัวร์ดันดินระดับ4ดาวกันนะครับดันดันเจียนไดวันนะเนาะนะครับนี่ครับสิ่งที่จะเจอครับ5ตัวนี้ครับสลับเลเวลไปมานะครับก็จะมีจูปี้แอเรียลอะไรอะเฮเฟเนียเฮเลเนียแล้วก็อีวานนะครับทีนี้ของเรายังไม่เปิด4ดาวเนาะก็พามาดูมาเที่ยวล่วงหน้านะครับทีนี้การจะผ่านดันดินระดับ4ดาวได้เนี่ยนะครับผมก็ผมแนะนำแล้วกันนะครับว่าฟอร์แมตประมาณนี้นะครับนี่สำหรับคนที่ตัวอาจจะยังไม่เก่งมากนะครับอาจจะต้องใช้แนวทางนี้เป็นหลักไปก่อนแต่ว่าถ้าตัวมันเก่งมากๆแล้วมันก็มีหลายแนวทางนอกเช่นอัดไปเลยทีมอมตะทั้งทีมอะไรเงี้ยตัวแรงๆยืนหลังถล่มแป๊บเดียวก็ผ่านได้นะครับแต่ก็ต้องไปลองดูเนาะผมก็ไม่เคยลองว่าเคยใช้แต่แนวทางนี้นะครับนี่ต้องจัดทีใหม่นิดนึงเพราะว่ามันให้เราเซตเองหมดเลยเซตใหม่หมดเลยนึกว่าตอนแรกนึกว่าเอาฟอร์เมชั่น3อันแรกมาใช้ได้นะครับแก้แป๊บนึงนะโอเคครบแล้วนะครับเขาเสร็จแล้วเอาอีวานเอาเวฟให้ดูนะครับมันก็คล้ายๆกับวาแดงเนี่ยแต่เดี๋ยววันนี้ใช้วาแดงไปเลยแล้วกันเนาะสิ่งที่เซิร์ฟเรายังไม่มีตอนนี้คือนี่ครับกวนอูนะครับกวนอูระดับกวนอูดาวนี่แหละนะครับผมกวนอูมีท่าที่ใช้การดาเมจหนึ่งครั้งนะครับตัวที่จะเป็นวันนี้ก็คือจะมีวาแดงหรือเฮเลเนียนะครับเป้าหมายคือเอามารับดาเมจการตีธรรมดาแล้วก็ท่าเดียวเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนตายเพราะโดนตีนะครับคุณลุงใส่มาทำไรใส่มาได้พาสีฟนะครับลดphysical attack กับ magical attack นะครับแล้วก็มีท่าเกราะนะครับเราเรียกว่า void shield กันนะครับกันดาเมจหนึ่งครั้งนะครับก็จะช่วยกรณีโดนสวนหรือโดนท่าหมูเนาะนะครับแล้วก็ Charon นะครับการสตันเพราะว่าจะมีตัวสตันได้ก็คือ Heavenia นะครับแล้วก็รูดี้ใส่มาอึดแล้วก็ใส่มาเร่งเทิร์นนะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีตัวนึงแต่ผมชอบใช้รูดี้เพราะว่าบางทีวาแดงของฝั่งตรงข้ามเนี้ยกลางโล่งเนี้ยหรืออมตะเนี้ยแล้วก็รูดี้เร่งปิดไปแก้ไปนะครับแล้วก็ดารอนนะครับเป็นตัวทำดาเมจด้วยแล้วก็เป็นตัวใบ้ด้วยนะครับจะทำให้เล่นง่ายนะครับลองดูฟอร์เมชั่นนี้แล้วกันนะครับว่าไปเล่นดันนี้จะเป็นยังไงนะครับลุยเลยเนาะอะไรกันอะไรของเต็มขายเลยคือผมไม่ได้เล่นแล้วไอดีนี้เพราะผมไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่ละนะครับเริ่มมาแต่ตอนจูปี้อเวกนะครับผมก็เก่าหน่อยเนาะโอเคไปลุยนะครับเป็นวันที่ต้องใส่ดวงนิดนึงนะครับผมดีไหมเวฟแรกมันจะมีแอเรียลกวนอยู่ตัวนึงคือมันใช้ลบปั๊บเราทั้งหมูได้ทั้งฝูงได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยควรจะจบเวฟไปโดยการที่เราสามารถจะกลางโล่ของวาแดงได้แล้วโลนผมมันแรงเกินไปละมันใช้ท่าเล่นไม่ได้มันจะตายตาบอดไปคือผมต้องยื้ออะตอนนี้เฮ้ยดีไม่สตันโอเคจบได้หาทางจบได้ให้ดีเตรียมพร้อมครับกลางโล่วาวาแดงกลางโล่กวนอูไปก่อนจบเวฟน่าจะดีมากนะครับแล้วก็เก็บใบไว้เดี๋ยวเปิดปุ๊บเราจะใบเลยนะครับแล้วก็วัดดวงด้วยถ้าใบไม่ตรงก็สวยไปนะครับเกาหลีปรับเป็น4แล้วแต่ก่อนเกาหลีปรับเกาหลีใช้3เป้ามาก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวโลมก่อนจะเป็น3เป้านะครับโอเคไม่ติดหมดเลยฆ่าแหลกเลยครับพอใบเสร็จปุ๊บรีบฆ่าแหลกเลยก็อย่าลืมเติมโล่วาแดงเติมอะไรไปเรื่อยๆด้วยนะ
ตอนนี้เคียวล่างของเดโลเนี่ยมันจะเป็น3ฮิตแล้วก็ทะลุบัฟด้วยถ้าใบมันก็ใบอย่างเดียวแต่น่าจะ2ฮิตป่ะลองดูเลขกันนะครับเออ2ฮิตครับโอเคเล่นเทิร์นของวาฟ้าไปจะได้สบายๆนะครับก็เอาอะไรก็ได้ตอดไปครับเออตายเลยเว้ยจะจบแบบมันเราใช้สกิลเนาะเพราะงั้นเนี่ยจะโดนเปิดสกิลก่อนไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ไปแอเรียครับสวยครับเพราะแอเรียทำงี้ครับเดี๋ยวมันลบบัฟเลยแล้ววาแดงจะหลุดแต่โอเคพอลบปุ๊บผมกลางคืนทันก็โอเคใบใหม่เมื่อก่อนใบ3ตัวด้วยนะยากกว่านี้ที่ใบไว้เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มันใช้ท่าหมูครับแอเรียลต้องโดนใบคู่นี้แหละไอ้วาแดงวาฟ้าเนี่ยก็ควรจะต้องโดนใบเหมือนกันแต่ว่าวาแดงยังไม่เท่าไหร่แต่วาฟ้าคือสตันเนาะวนไปเยอะโลกคุณอูเอาไว้กันโดนเคาน์เตอร์แล้วก็กันโดนท่าหมูโอเคมันจะใช้นี่แหละเร่งเทิร์นให้วาฟ้ามันหมดไปนะทีนี้ผมเล่นมาตั้งแต่ทุกตัว30ยกเว้นวาแดงวาแดง40นะครับจัดเพลงนี้เล่นได้แล้วเพราะงั้นคิดว่าน่าจะง่ายสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ว่ายากนิดนึงที่ต้องมีวาแดงเร็วสูงพอผมไม่ทราบจะเปลี่ยนเป็นหน้าหนึ่งไปเลยเอาวาแดงไปรับดาเมจเต็มๆนะชิวแล้วล่ะโอเคนี่แหละครับจริงอยากกดออกถ้ากดออกแล้วมันไม่ได้ของจะได้ไหมเนี่ยครับผมได้หินอเวก15ก้อนนะครับแล้วก็ธาตุดิน4ดาวเนาะหินเอาไว้ให้วันละ15เม็ดนะครับเคยได้ยินว่าถ้ารีมันจะไม่ให้นะครับแต่ถ้าเล่นแบบไม่เต็มเนี่ยแบบเช่นได้10ลูกจากระดับ3ดาวอะไรเงี้ยนะครับรีเพิ่มมันจะให้อีก5เม็ดได้นี่ผมเพิ่งรู้อันนี้ผมไม่แน่ใจด้วยไม่เคยเทสนะครับก็เดี๋ยวให้มันเปิดถึงเอาไว้แล้วค่อยว่ากันแล้วกันเนาะหรือให้คนเกาหลีที่เขาเล่นเซอร์กิลิโยมาแจ้งอีกทีกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับดันดินสีดาวนะครับคิดว่าแค่นี้ครับสวัสดีครับลาไปก่อนกับลาเนลจากเนลซีออนนะครับในชื่อของลูเนลในวันนี้นะครับ